24ชั่วโมงในเกมบัฟฟุตในวันนี้กับภารกิจทำวิชา2ดาบบอกได้เลยว่าอย่างเท่จะสนุกแค่ไหนก็ต้องไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับ1ไลค์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยและก็เปิดคลิปมาในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยการทำการเดินทางไปส่งผลปีศาจกันเลยดีกว่าและในวันนี้ทุกคนผมก็ได้มีการเจอส่วนหนึ่งเขาบอกว่าข้อที่1กระโดด3ครั้งและผมก็ไม่รอช้าเลยการทำการกระโดด3ครั้งครั้งที่1และก็ครั้งที่2และก็ครั้งที่3และก็ข้อที่2วนตัวสุ่ม3รอบและผมก็ไม่รอช้าเลยการทำการวนตัวสุ่ม3รอบรอบที่1และก็รอบที่2และก็รอบที่3และก็ข้อที่3ซุ่มเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าผมเนี่ยจะได้ผลอะไรแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะผมดันได้ผลแสงเฉยพ่นของพลเรือเอกคิซารุก็ถือว่าดีใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนในตอนนี้เนี่ยผมมีผลแสง2ผลอยู่แล้วดีผมก็เลยไม่สามารถเก็บผลแสงไปได้ก็โคตรแย่เลยก็ว่าได้ภารกิจของผมในวันนี้ก็คือผมจะไปทำวิชา2ดาบและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการฟาร์มค่ามัตเตอรี่ของดาบฮาบาคิริและก็ดาบเอ็นมะไว้ที่400เป็นที่เรียบร้อยแล้วไว้เจอกันเลยดีกว่านะวิชา2ดาบมันน่าจะเท่น่าดูและก็คันแรกนะทุกคนเราก็ต้องทำการเดินทางมาคุยกับ NPC ตัวนี้และประตูมันก็จะเปิดนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทำไมโครงกระดูกเนี่ยมันเต็มไปหมดเลยวะทุกคนบรรยากาศมันน่ากลัวไปนิดนึงปะเนี่ยและมันก็ยังไม่พรทุกคนดูเหมือนว่ามันจะมีฝั่งสวรรค์และก็ฝั่งนรกนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมจะทำฝั่งไหนก่อนดีวะทุกคนงั้นผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำฝั่งสวรรค์ก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนพอเห็นเขาบอกว่าฝั่งสวรรค์เนี่ยมันทำง่ายสุดแล้วไว้เจอกันเลยนะคือเอาตรงๆนะทุกคนในวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่ถ้าเสียงผมเนี่ยมันผิดปกติผมก็ต้องทำการขอโทษไว้ก่อนเลยแล้วกันและก็ในตอนนี้ทุกคนผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทำการเดินทางมาทำภารกิจแรกกันเลยดีกว่าเห็นเขาบอกว่าทุกคนเราจะต้องทำการเดินทางมาคุยกับคนขายเรือให้ครบ3คนทุกคนเดี๋ยวนะทำไมภารกิจแรกเนี่ยมันง่ายได้ใจจริงๆวะทุกคนและผมก็ทำการคุยกับคนที่1และก็คนที่2และก็คนที่3นะทุกคนและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการคุยครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราก็จะได้ของมาทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่ามันเนี่ยเอาไว้ทำอะไรและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเสร็จภารกิจของฝั่งสวรรค์ขั้นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางมาทำภารกิจต่อเลยละกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะในครั้งนี้เนี่ยผมขอลองทำฝั่งนรกก่อนเลยละกันนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าภารกิจขั้นแรกของฝั่งนรกเราจะต้องทำยังไงก็ได้นะทุกคนให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บปวดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะตั้งแต่เธอทิ้งผมไปเนี่ยผมก็โคตรจะเจ็บปวดเลยก็ว่าได้เฮ้ยเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกันนะเฮ้ยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางไปให้บอสแจ็คมันตีนะทุกคนและก็ให้บอสแจ็คเนี่ยมันตีแบบนี้ไปเรื่อยๆตีแล้วก็ตีอีกตีแล้วก็ตีอีกตีแล้วก็ตีอีกและก็นี่นะทุกคนและเราเนี่ยก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทำไมภารกิจเนี่ยมันง่ายจริงๆวะทุกคนมันก็ง่ายเกินและก็ทันใดนั้นเองจู่ๆผลปีศาจมันก็ได้ทำการเกิดเฉยและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางไปดูผลปีศาจกันเลยดีกว่ามาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าในครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ผลปีศาจดีๆหรือเปล่านะแต่ว่าเดียวก่อนนะทุกคนแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนผมดันได้ผลพระเฉยเฮ้ยเดี๋ยวนะเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยสงสัยวันนี้เนี่ยผมน่าจะมากับดวงแน่ๆเลยโคตรดีและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเดินทางไปรับภารกิจต่อเลยละกันนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าภารกิจที่2ของฝั่งสวรรค์เนี่ยเราจะต้องทำการไปยืนรอให้เจ้าพวกโจรสลัดนะทุกคนทำการมาบุกเกาะกลางนั่นเองและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการมายืนรอแบบนี้ไปเรื่อยๆรอและก็รออีกรอและก็รออีกแต่ว่าเดียวก่อนนะทำไมมันนานเกิดจังวะทุกคนเจ้าพวกโจรสลัดที่มันมาบุกเกาะกลางเนี่ยมันก็นานเกิดเกินไปไหมเนี่ยและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลารอไปสักพักนึงและก็ในที่สุดในตอนนี้เนี่ยมันก็ทำการเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนโอ้โหกว่าจะเกิดใช้เวลารอไปโคตรนานเฮ้ยในที่สุดก็เกิดสักทีและผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้ผลพังผมเนี่ยและก็ดาบโยลูของผมทำการเข้าไปต่อสู้เลยมาเลยและผมเนี่ยก็ทำการใช้ดาบโยลูของผมทำการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกและผมเนี่ยก็สามารถชนะได้แบบชิวๆเป็นยังไงล่ะเจอพลังของดาบโยลุน้อยภารกิจที่3ของฝั่งสวรรค์นะทุกคนเห็นก็บอกว่าเราเนี่ยจะต้องทำการไปจัดการบอสบิ๊กมัมไว้เจอกันเลยนะบอสบิ๊กมัมเจอดาบโยลุขาวดำผมแน่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนเห็นเขาบอกว่าการเจ็บคอเนี่ย
มันก็ไม่เท่ากับการเจ็บใจหรอกนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเวลาแบบนี้เนี่ยยังมีเวลามาเล่นมุกอีกและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการเดินทางมาเจอกับบอสบิ๊กมัมเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการแปลงร่างเป็นปะแล้วก็ใช้ดาบยูลูกขาวดำผมเนี่ยทำการเข้าไปต่อสู้กับบอสบิ๊กมัมมาเลยบอสบิ๊กมัมแกเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนว่าบอสบิ๊กมัมเนี่ยมันจะไม่สามารถสู้ผลพระและก็ดาบยูลูกของผมได้เลยสักนิดเป็นยังไงล่ะบอสบิ๊กมัมและก็ในตอนนี้เนี่ยบอสบิ๊กมัมเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการปิดฉากบอสบิ๊กมัมไปเลยลาก่อนนะบอสบิ๊กมัมหลังจากที่ผมเนี่ยทำการจัดการบอสบิ๊กมัมเสร็จและก็ทันในนั้นอยู่ดีๆผมก็ทำการวาร์ปมาอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ไม่รู้ว่าทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะดูไปดูมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นสวรรค์แน่ๆเลยและก็ภารกิจต่อไปนะทุกคนดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะต้องทำการไปจุดครบเพลิงให้ครบ3จุดจุดที่1และก็จุดที่2และก็จุดที่3และก็ในตอนนี้เนี่ยประตูสวรรค์ก็ได้ทำการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ดูเหมือนในตอนนี้เนี่ยผมจะเสร็จภารกิจของฝั่งสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยและก็ดูเหมือนว่าคัมภีร์เนี่ยมันจะโดนเผาไปเฮ้ยเสร็จสักทีต่อไปก็เหลือแค่ฝั่งนรกเท่านั้นและในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางไปตามฝั่งนรกต่อเลยเลยกันแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าภารกิจในครั้งนี้เนี่ยมันโคตรยากเลยก็ว่าได้คือเราจะต้องมีผลประตูด้วยนะทุกคนถ้าไม่มีผลประตูแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าแทบมองทางไม่เห็นนะทุกคนดูดิโอ้โหคือกดปุ๊บหมอกมันก็ลงปั๊บเล่นสมองหนาเลยก็ว่าได้ภารกิจในครั้งนี้นะทุกคนเราเนี่ยจะต้องทำการไปจัดการมอนที่มันมีจุดสีชมพูแบบนี้นะทุกคนดูดิจุดสีชมพูแบบนี้นะคือเอาตรงๆนะทุกคนภารกิจนี้เนี่ยผมใช้เวลาทำไปโคตรนานเลยคือมันยากจริงๆนะทุกคนคือเรามองทางไม่เห็นนะถ้าเราไม่เปิดฮาคิสังเกตบอกได้เลยว่าอย่างยากเลยก็ว่าได้คือเอาตรงๆทุกคนผมว่าภารกิจนี้เนี่ยมันยากเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนกว่าจะหาได้แต่ละจุดกว่าจะเจอแต่ละทีเนี่ยผมใช้เวลาไปโคตรนานเลยก็ว่าได้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมไม่มีผลประตูแล้วก็ผมไม่อยากจะคิดเลยผมคงจะไม่ได้ทำแน่นอนนะทุกคนวิชา2ดาบเนี่ยมันก็ยากเกินนะทุกคนภารกิจของฝั่งนรกเนี่ยยากเอาเรื่องเหมือนกันนั่นเนี่ยและก็ตัดมาในตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้เวลาไปนานพอสมควรและผมเนี่ยก็ยังทำภารกิจไม่เสร็จเหมือนเดิมผมก็บอกได้เลยนะทุกคนว่าโอ้โหแทบมองทางไม่เห็นเลยแหละทุกคนกว่าจะหาได้แต่ละทีเนี่ยมันใช้เวลาไปนานจริงๆนะทุกคนภารกิจนี้เนี่ยผมแหละไม่ชอบเลยดูดีกว่าจะเจอแต่ละทีเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยว่ายากโคตรคือผมบอกได้คำเดียวเลยนะทุกคนว่าผมหายังไงผมก็หาไม่เจอทำไมมันหายากหาเย็นหาจนแบบผมท้อเลยก็ว่าได้แต่ที่ไหนได้นะทุกคนคือมันมาแอบอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนจุดที่เราดึงดาบเอ็นมานะทุกคนเดี๋ยวนะมาแอบอยู่จุดนี้ก็ไม่บอกใช้เวลาไปโคตรนานและในที่สุดนะทุกคนผมก็เสร็จภารกิจเป็นที่เรียบร้อยแต่กลัวจะเสร็จนี่สิบอกได้เลยว่าใช้เวลาไปนานจริงและก็ภารกิจสุดท้ายของฝั่งนรกนั่นก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการเดินทางไปเสกบอสเคียวและก็ให้บอสเคียวนะทุกคนมันฆ่าเราแต่ประเด็นนี่สิคือเราเนี่ยจะได้ที่เสกบอสเคียวหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าสวัสดีครับชายแก่ไม่ได้เจอกันนานเป็นยังไงบ้างแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทุกคนคือประเด็นเนี่ยผมไม่มีกระดูกสุ่มซะงั้นเอาเดี๋ยวนะทุกคนงานเข้าอีกแล้วและในตอนนี้นะทุกคนผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการแปลงร่างเป็นพระและก็ใช้ดาบยูลูกขาวดำผมเนี่ยทำการฟาร์มกระดูกก่อนเลยละกันทุกคนและผมเนี่ยก็ทำการฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกโอ้โหเดี๋ยวนะกว่าจะได้มาเนี่ยผมว่ามันทำยากทำยินจริงๆนะเนี่ยทุกคนวิชา2ดาบเนี่ยมันยากเกินหลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาฟาร์มกระดูกเสร็จและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการเดินทางมาสุ่มกระดูกดูดีกว่านะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยสุ่มครั้งแรกผมก็ได้ที่เรียกบอสเคียวเฉยโอ้โหเดี๋ยวนะผมนี่มันมากับดวงจริงๆเลยในวันนี้เนี่ยจะได้ทำสักทีนะวิชา2ดาบและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าทำการเสกบอสเคียวไปเลยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการให้บอสเคียวมันฆ่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะและทันใดนั้นจู่ๆผมก็ได้ทำการมาโผล่อยู่ที่ไหนสักแห่งวะทุกคนเดี๋ยวนะดูเหมือนว่ามันจะเป็นนรกยังไงก็ไม่รู้วะทุกคนโอ้โหผมตกนรกวะทุกคนเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยและดูเหมือนว่าเรานะทุกคนจะต้องทำการไปจุดครบเพลิงเหมือนเดิมจุดที่1และก็จุดที่2และก็จุดที่3และก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการจุดครบเพลิงครบ3จุดเป็นที่เรียบร้อยและประตูนรกเนี่ยมันก็ทำการเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนลาก่อนนะเจ้านรกในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนผมก็ทำการทำภารกิจของฝั่งนรกเนี่ยทำการครบเป็นที่เรียบร้อยและคัมภีร์เนี่ยมันก็โดนเผาไปในที่สุดผมก็จะได้มาสักทีนะทุกคนวิชา2ดาบและทันใดนั้นเองนะทุกคนประตูลับเนี่ยมันก็ทำการเปิดขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหมีประตูลับแบบนี้ด้วยวะทุกคนโคตรเจ๋งเลยและดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะได้ทำการต่อสู้กับบอสโครงกระดูกนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะผ
ผมตียังไงผมก็ตีมันไม่เข้านะทุกคนที่จริงเนี่ยผมคิดว่าเกมมันบั๊กว่ะเฮ้ยทำไมผมตีมันไม่เข้าวะทุกคนเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนว่าผมเนี่ยจะต้องทำการใช้ดาบหาบาคิริไม่งั้นก็ดาบเอ็นมะนะทุกคนผมถึงจะสามารถจัดการบอสโครงกระดูกนี้ได้ดูดีทุกคนโอ้โหเฮ้ยที่แรกผมนึกว่าเกมบั๊กแต่ที่ไหนได้นะทุกคนผมทำไม่ถูกนั่นเองและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการต่อสู้กับบอสโครงกระดูกแบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกและผมก็สามารถชนะบอสโครงกระดูกได้แบบชิวๆและในที่สุดในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ววิชา2ดาบโอ้โหบอกได้คำเดียวเลยว่าอย่างเท่วะทุกคนมันเท่เอาเรื่องเกินในผมก็มีวิชา2ดาบแล้วและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยกันทำการใช้วิชา2ดาบเนี่ยทำการเดินทางมาฟาร์มค่ามาตเตอรี่กันเลยดีกว่านะทุกคนมาเลยผมอยากจะดูนะทุกคนว่าสกิลของวิชา2ดาบเนี่ยมันจะเท่แค่ไหนกันเจียวในที่สุดในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลแซดของวิชา2ดาบเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหเฮ้ยโคตรเท่เลยวะทุกคนมันจะอลังการงานสร้างเกินไปไหมเนี่ยเท่เกินกว่าจะได้มานะทุกคนผมว่ามันก็ทำยากเอาเรื่องเหมือนกันนะทุกคนวิชา2ดาบเนี่ยโอ้โหเล่นซะผมเหนื่อยเหมือนกันวะทุกคนและในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการฟาร์มค่ามาตเตอรี่แบบนี้ไปเรื่อยๆฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอีกผมจะต้องได้มาให้ได้เลยสกิลเอ็กของวิชา2ดาบไว้เจอกันเลยดีกว่าและก็ในตอนนี้นะทุกคนผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอ็กของวิชา2ดาบเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่ามันเนี่ยจะเท่แค่ไหนกันเชียวแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยมันก็เท่เอาเรื่องเหมือนกันวะทุกคนโอ้โหอย่างเท่เลยวะทุกคนเท่จริงงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ